สวัสดีครับ FC ครูช่างนะครับจากที่ผมเคยลงคลิปไปเป็นจะมีคลิปหนึ่งที่ผมคุยในเรื่องของการใช้อีพ็อกซี่นะฮะตัวอีพ็อกซี่ติดเหล็กนะครับแล้วคลิปนั้นมันก็ล่วงเลยมาน่าจะปีกว่าๆแล้วนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆเข้ามาคอมเมนต์นะครับว่ามันยังใช้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถ้าเผื่อใครยังสงสัยว่าไอ้คลิปนั้นเป็นยังไงนะครับก็ลองย้อนกลับไปดูได้นะฮะแล้วก็จะมาพาดูว่าเมื่อผ่านไปประมาณปีกว่าๆเนี่ยแล้วสภาพเป็นยังไงอันนี้คือล่องรอยที่ได้ใช้กาวอีพ็อกซี่นะครับนะส่วนตัวเนี้ยเป็นทองเหลืองที่เชื่อมไว้นะครับคือเราเชื่อมไว้ข้างหลังนะครับส่วนหนึ่งแต่ว่าไอ้ข้างหน้าเนี่ยมันก็ยังผุอีกนะครับแต่นี่มันถูกเติมน้ำมันเข้าไปแล้วเราก็ไม่กล้าเชื่อมเพราะว่ามันเป็นไฟนะครับก็ลองไปเซิร์ชดูใน Lazada ในแพลตฟอร์มขายออนไลน์นะครับก็ได้เจออันหนึ่งก็เลยมาลองเพราะว่าราคามันถูกมากนะครับหลัก10ก็เลยเอามาลองไม่เสียหายนะครับนี่คือรถที่ผมยังขี่นะครับยังขับอยู่นะมันก็ขี่เกือบทุกวันนะครับอาทิตย์หนึ่งก็คือมีขี่สองสามวันแน่นอนมันไม่มีรั่วมีซึมนะครับจับไม่ดูเลยก็ได้นะนี่ผมติดนะครับโดยรวมไอ้ตัวนี้มันซึมก็เพราะว่าไอ้ส่วนนี้ผมไม่ได้ติดนะตัวนี้ติดไหมตัวนี้น่าจะเป็นข้าวที่มันซึมข้างๆก๊อกด้วยนะครับแล้วเป็นฝุ่นว่าผมก็ขับเข้าป่าจริงๆนะครับรถนี้ขับเข้าป่าจริงๆเนี่ยครับสรุปได้ว่านะครับ1ปีผ่านไปนะ1ปีผ่านไปเนี่ยยังใช้งานได้นะครับยังไม่รั่วส่วนที่รั่วอาจจะติดไม่หมดคิดไว้เป็นอย่างนั้นแล้วกันนะครับมาดูข้างนี้สิข้างนี้รู้สึกว่าไม่รั่วนะครับไม่ติดนะฮะแล้วก็มีร่องรอยของทองเหลืองอยู่นะฮะคือเหตุที่มันผุนะครับส่วนใหญ่ก็คือว่าถ้าเกิดจอดนานนะครับน้ำมันนี่มันจะตะแคงมาข้างนี้นะครับแล้วก็ทำให้ผุนะเดี๋ยวผมถ้าบอกว่าจะแปะลิงก์ก็ไม่แน่ใจว่าผมก็ไม่ได้มีส่วนได้เสียนะครับแต่ว่าก็คือให้เป็นแนวทางนะครับสำหรับใครที่จะซ่อมถังป่าถังรั่วนะครับโอเคนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ